สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะวัดป่าดอนหายโศอำเภอนองหารจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดพิโตพาโซพร้อมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับารุณช่วงธรรมศักษฉาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง ญาติธรรมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่27กันยายนปีพุทธศักราช2562ค่ะเป็นการไลฟ์สดเหมือนเช่นเคยดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการและก็ญาติธรรมนั้นเนี่ยก็คงจะพร้อมอยู่แล้วที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์รายการของเราในค่ำคืนวันนี้ ที่จะให้ญาติโยมท่านอื่นๆพี่น้องท่านอื่นๆได้รู้เรื่องในพระใจปิดกแล้วก็ได้เห็นเพชรในพระใจปิดกของเรามากยิ่งขึ้นแล้วจากพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์อภิปุโนโอ,องค์พระอาจารย์ผู้มีการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านใบัดนี้ขอนําไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจียบ้านเจียมบ้าน,าน,น,านสาธุเจ้าค่ะ วันนี้เราพบกันเป็นการช่วงขุดกระจายปดีดกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ<า>ทุกวันศุกร์สองทุม่มไลฟ์ที่ทาง Facebook Fan Page หรือว่าทางาเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ก็คือดอนไห่โสดเดเฟรตอนนี้เราเปลีแล้วแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงทางด้าน Fan Page เหมือนกันแฟนเพจหมายถึง Facebook Fan Page ส่วนทางเว็บไซต์นี้ก็เป็นหลักอยู่ที่ดอนไห่โสดเดลเ สามารถ <Okay. S 1> ดูชมทางออนไลน์ไลฟ์กันไปด้วยกันได้ <Okay. S 1> โดยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเขียนเป็นคอมเมนต์ใส่คำถามอะไรต่างๆมาในหน้าฟีดนี้ได้หรือถ้าฟังในฟังย้อนหลังบางคนก็ฟังทางสถานีวิทยุนะในวันเสาร์ตอนเช้าชหรือว่าฟังในรูปแบบของพอดแคสต์ตามเวลาที่มันไหลมาอาจจะเป็น7จ็ดโมงหรือ8ปดโมงก็ตามอาจจะฟังสดหรือฟังย้อนหลังก็ดีได้ทั้งนั้น แล้วถ้าม,มีคำถามข้อเสนอแนะส่งมาได้มีก็จะคำถามส่งมาได้โดยส่งเป็นคอมเมนต์ในทาง YouTube ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือว่าเป็นจดหมายก็ได้โดยจดหมายเนี่ยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็4 1 1 3 0 สำหรับสายผู้ฟังที่อยู่ทางโซเชียลมีเดียก็ฝากในการที่จะกดแชร์กดไ like, ลค์ subscribe ในช่องทางต่างๆของรายการด้วยคะ,คะซึ่งสำหรับรายการในค่ำคืนวันนี้เราก็จะนำไปออกอากาศซ้ำนะเจ้าคะเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังกันทางวิทยุกระจายเสียงแข่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่28กันยายนนะเจ้าคะตั้งแต่ ตีห้าถึงหกโมงเหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะประจันตค่ะเจ้าค่ะส่วนเรื่องตอบปัญหานั้นก็เป็นวันอาทิตย์ที่จะตอบปัญหากันเป็นประจำเจ้าค่ะใช่ใช่เอารามีนัดกันที่ว่าเนื้อหาด้วยนัดกันทั้งเวลาสถานที่และเนื้อหาที่จะมาพูดคุยกันเนื้อหาที่ในช่วงประจำของวันศุกร์ไลฟ์สองทุ่มหรือวันเสาร์ทางสวทเนี่ยก็คือเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดคุยในเรื่องของพระไตรปิฎก ลักการง่ายๆคุณเดินใจว่าตอนนี้เราอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านปริิพัานไปแล้วปริิบัติไปแล้ว,วต,ตัวท่านไม่อยู่แล้วเหลืออยู่แต่คําสอนคําสอนที่อยู่ตรงไหนของคําสอนคําสอนเนี่ยก็อยู่ในรูปแบบของการที่ปฏิบัตินี่ก็ส่วนหนึ่งอยู่ในตัวหนังสือด้วยก็มีเพราะนั้นในตัวหนังสือขอ้อมูลนี้อยู่ที่ไหน,นเอาในพระไตรปิฎก ก็ใครก็ตามที่เขียนหนังสือเขาจะไม่หนึ่งก็เขียนจากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองหรือไม่งั้นก็สองเอาข้อมูลเนี่ยมาจากพระไตรปิฎกโอเคนะจะมานั่งนึกคิดก็ต้องเป็นตามประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองหรือถ้าบอกว่ามีการอ้างอิงอก,ก็ต้องอ้างอิงอมาจากในพระไตรปิฎกไม่แค่นี้แลวตรงนี้แหละสองอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เราเน,น้นเราเน้น,น,นโอเคในวันศุกร์เนี่ยเรามาศึกษาในพระไตรปิฎกใช่ไหม วันนึงเราก็มาฝึกนั่งสมาธิปฏิติธรรมแต่บุฟังฟังตัวหัวข้อแม่บทแล้วก็ต้องทําจิตให้สงบด้วยเอากิเลสออกด้วยอันนี้ก็สําคัญเพราะมันต้องสองส่วนช่วยกันทั้งส่วนเป็นประยัดส่วนที่เป็นปฏิบัติจะได้เกิดผลในจิตใจของเราได้เจ้าค่ะตอนนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับประยัดข้อมูลในทางพระไตรัยปิฎกเนี่ยก็ในช่วงที่เรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกคือในพระไตรยปิฎกนี้มันมีหลายอย่างคุณนใจมันมีหลายอย่าง คำว่ามีหลายอย่างเนี่ยหมายความว่าส่วนที่มันแบบเป็นผู้ก็พูดกับน้ําจิ้มส่วนที่เป็นแบบว่าเป็นเรื่องข้างเคียงคือสมมติเรามีเป็นคอร์สอย่างเงี้ยนะอาหารคุณสั่งสุกี้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีน้ําจิ้มมาให้ด้วยน้ำจิ้มมันก็จะถ้วยเล็กๆหรือพริกน้าปลาอะไรเงี้ยส่วนเสริมก็มีส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักๆก็มีซึ่งพอมาประกอบกันแล้วเนี่ยแม่มันมันอลังการขึ้นมา มันน่ารังกยียขึ้นมาเอา่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราศึกษาเนี่ยเราดูให้ทวนทีเรื่องเล็กน้อยเราคิดว่าอือันนี้ไม่สําคัญโยนทิ้งไปเอาเราก็ดูดูไว้ก่อนนะเอ๊นี่ไม่ถูก <Okay. S 1> ต้องจะยังไงอันนี้เราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ mm hmm. เพื่อที่ว่า <Yeah. S 1> ความรู้ของเราเนี่ยจะได้มีความกว้างขวาง,งเรารู้ส่วนไหนใช่ไม่ใช่ยังไงเรามาเอ่อปรึกษาทําความเข้าใจเอ่อชี้แจงแถลงการสอบถามทวนถามและกัน ความหมายมีกี่ในเอ่อแล้วก็มีส่วนเหมือนส่วนต่างอย่างไรอย่างไรอันนี้จะเป็นการดีมากๆเลยเป็นก็จะทําให้ความรู้เราแตกฉานยิ่งขึ้นในพระใจวีดกนะเจ้าค่ะใช่เป็นบริษัทที่พระบุทธเจ้าบอกว่าเอ่อเป็นบริษัทที่เลิศน่าชื่นชมอือเจ้าค่ะแล้วก็มาถึงส่วนในตําราคมภีที่เราพูดถึงอยู่นี้เจ้าค่ะท่านผู้ฟังที่มาพอาจารย์ก็ได้พูดคุยให้ฟัง ตั้งแต่ธรรมะที่มีหนึ่งข้อก่อนถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใจากนั้นก็จะมาถึงช่วงที่เราผ่านมาก็จะเป็นกิตติค่าที่พระพิจุที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสามมาสามพทธเจ้าไปแล้วพระพิสุกมีไปแล้วนะเจ้าค่ะคือการเก็บข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีคุณเข้าใจนะใเทคโนโลยีในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีระบบดัตเตเบยเราไม่มีระบบฐานข้อมูลอะไรเงี้ยไม่มีเพราะฉะนั้น เทคนิคที่เขาใช้กันก็คือความจําแบบว่าอัดกันเลยช่วยกันจำจามาใช่ใช,ช่วยกันจำเพราะฉะนั้นเทคนิคอะไรยังไงที่จะให้จําได้ง่ายที่นีคในการจําง่ายหนึ่งก็คือถ้าไม่โดดเด่นไปเลยก็ต้องเป็นหมุนหมู่เข้ากันร้อยเรียงเข้าด้วยกันโอเคนะไอ้ความที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกันเนี่ยตรงนี้คือจึงเรียกว่าในส่วนคำพีที่เรียกว่าอังคุตรานิกาย เอาเรื่องอะไรที่มันมคล้ายๆกันมีจํานวนข้อเท่าๆกันเนี่ยมาร้อยเรียงด้วยกันจัดหมวดหมู่เป็นวกักเป็นวักเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไว้ด้วยกันอ่าซึ่งในตอนนี้เราอยู่ในหมวดที่เป็นหนึ่งข้อแล้วอะไรที่ปัปว่เาเกี <Okay. S 1> เ่ยวกับพระพุทธเจ้าออาพุทธวักจัดไว้ด้วยกันเกี่ยวกับอ่าธรรมะธรรมะมีหิริโอตปาอะไรต่างแต่ละข้อละข้อก็จัดไว้ด้วยกันตอนนี้เกี่ยวกับสังโฆก็ใช่ไหมเขาไล่มาพุทธโธธโมสังโฆอย่างนี้ สังโฆเนี่ก็เราก็พูดถึงใครอะ่ะเราก็พูดถึงภิกษุที่เป็นเอตตะทั้คัในแต่ละด้านละด้านไล่มาไล่มา,า,า,ามีกี่รูปสี่สิบกว่ารูปต่อไปก็มาภิกษุนี่มีกี่รูปสิบสามรูปตอนนี้เราจบไปแล้วต่อไปก็จะมาถึงฝ่ายอุบาสกและฝ่ายอุบาสิกาในสัปดาห์ต่อ,ตอ,<ช>ตอไป,อไปคือตามข้อเลยตามข้อเลยเห็นไหมว่าเรียงกันไปตามข้อคนที่เขาจําเนี่ยเขาก็จะได้ จำได้ว่าข้อหนึ่งข้อสองอะไรมาถาๆาๆาตาตา้ไหมเพราะว่ามันมีโครงสร้างของข้อมูลเนี่ยเรียงมาเพื่อสรุปในการจําจํากันง่ายขึ้นอันนี้เทคโนโลยีสมัยก่อนนะเอย่างนี้เรื่องความจําเพราเขาทำให้พอเราศึกษาเป็นข้อเป็นข้อมาเนี่ยคุณดูจะไม่เห็นถึงระบบความคิดของครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะที่ว่าโอ้ฉันจะรักษาคําสอนยังไงฉันจะรักษาคําสอนยังไงใช้ายุการปฏิบัตินี่ก็ส่วนหนึ่ง แต่ว่า <Okay. S 1> ตัวบทเพียนชนะเนี่ยก็คือมีความสําคัญไม่แพ้กันมีความสำคัญไม่แพ้กัน,ก,น <Yeah. S 1> ก็จึงต้องรักษาไว้ทั้งสองส่วนนะดังนั้นตรงนี้จึงเห็นคุณค่าะเรามาพูดกันในรายการจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังตัวพระมหาเปพุทก็ต้องไปทําการบ้านอ่านมาก่อนอย่างเงี้ยคุณเดืใจ <Yeah. S 1> เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยตรงไหนอ่่าถามที่จอหรือว่ายกเป็นตัวอย่างขึ้นมาไงก็พูดคุยกันไม่ได้ <Sure. S 1> ใส่มาในคอมเมนต์ตรงส่วนข้างล่างนี้ได้เจ้าค่ะ เราก็จะรวบรวมเอาไปตอบในวันอาทิตย์ถูกไหมเจ้าค่ะใาวันอาทิตข้อมูลอะไรต่างๆนะเอาวันนี้เรามาถึงในข้อที่สองร้อยสี่สิบแปดสองร้อยสี่สิบแปดเจ้าค่ะสองร้อยสี่สิแปดนี่ก็คือยังอยู่ในหมวดของสาวกที่เป็นเอตตะกะอยู่ในเอตตะกะวัดภิกษุภิกษุณีใช่ไหมต่อไปอุบาสกตรงนี้อุบาสกตรงนี้หนาจึงมีคําว่าอุบาสกขึ้นมาพ่อค้ะในข้อสองร้อยสี่สิบแปดนะก่อน ท่าน,นใช้ยกหัวข้ออน,นี้บอกว่าพ่อค้าชื่อตปุษะและพันลิกะเลื่อยกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราในความเป็นพูดถึงสารณะก่อนถึงสารณะก่อนทนีค่คือสเตทเมนเป็นบุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยกย่องสองท่านนี้ในความเป็นพูดถึงสารณะก่อนทีนี้พอ,พอเรามา,มาอ่านในพุธพทธพจน์สักข้อใดข้อหนึ่งปึ้งเนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจไปทีละคำเลยที่รัก ตัวอักษรเลยทีละประโยคเลยทีละบรรทัดเลยทีละหน้าเลยเพราะว่าในบทพยยญชนะของท่านเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งคำที่ว่ามีใช้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นหนึ่งในอย่างหลายๆอย่างก็คืออุบาสกอุบาสิกานี่แหละอุบาสกอุบาสิกานี่แหละมีใช้ในเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นหรือคาว่าสาารณะนี่ก็เหมือนกันสาารณะจริงๆแล้วเป็นความกว้างกว่าด้วยซ้ํา อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นคำเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเือศาสนาของเรานะถูกต้องถูกต้องเลยอยากจะอธิบายถึงคำนี้ซะก่อนเดี๋ยวใช้เวลาสักสักระยะหนึ่งนะในในในตอนเนี้อธิบายถึงคำนี้ก่อนว่าคำว่าอุบาสกหรือว่าอุบาสิกาก็ตามหมายถึงอะไรคืออุบาสกก็ฝ่ายผู้ชายอุบาสิกาก็ฝ่ายผู้หญิงาค่ะคำนี้อ่ถ้าเราดูรากศ์ก็คือเป็นผู้เข้าไปนั่งไกลอุบาเนี่ย เข้าไปใช่ไหม,มแล้วก็คือคอุบาสกเนี่ยสับคำนี้เขาจะผสมรูปจากรากศัพท์ใสอ่าพรีฟ ix เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้นั่งใกล้อะไระก็คือเข้าไปใกล้พระรัตนตรัยนั่นเองเข้าไปใกล้พระร,ร,ร,รัตนตรัยนั่นเองก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมจ๊ะใช่ใช่เข้าไปใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมี เอ่อเนียมในการทําการปฏิบัติว่าฉันประกาศตนเป็นพุทธ,ธรรบริษัทฉันประกาศตนเป็นอุบาสกฉันประกาศตนเป็นอุบาสิกาอย่างเงี้ยการที่ปร, <okay. S 1> ประกาศตนตรงเนี้ยเออมาจาได้สมัยเด็กๆตอนเรียนอยู่หมหนึ่งเนี่ยแหละมะที่ว่า <Okay. S 1> คุณครูที่โรงเรียนเนี่ยก็พาไปวัดแล้วก็ประกาศตนเป็นพุทธ,ธมาวกาะประกาศตนก็ <Okay. S 1> เนี่ยสมาทานศีลห้าสมาทานพระอัตนาตรายัย <Okay. S 1> นี่คือกระบวนการแค่นี้ เป็นการประกาศตนขึ้นมาว่าเนี่ยฉันเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างเดียวเป็นที่พึ่งอย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นการประกาศขึ้นนั้นก็ต้องเป i งออกด้วยวาจาก็จะเป็นรูปแบบนี้ตอนนอย่างเวลาเราไปวัดเนี่ยเขาให้สมาทานศีลินอันนี้นคือตัวคุณเองประกาศตนเป็นวาฉกแล้วจริงๆไม่ได้ต้องทําบ่อยก็ได้ช,ชีวิตหนึ่งทําครั้งเดียวก็พอ อันนี้เราเคยพูดไปในรายการยกตัวอย่างของของใครนะคุณใจอ่เจ้าชายที่ชื่อว่าโพธิรจจาชกุมารเจ้าชายโพธิก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสมาทานพระรัตรตรายสามครั้งเท่านั้นเองตานที่ท<ช>่า<ช>นได้บอกไว้สามครั้งเท่านั้นเองคือไม่ได้ทําบ่อยเจ้าค่ะอืมก็คือการที่เราสวดว่า พุทธังสรรนังขจามิธรรมังสรรนังขจามิส<า>มัค<า>งคังสรรนังขจามิใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องอแล้วทีนี้เอ่อจะเป็นใครได้บ้างที่จะมาประกาศตนในก่อนที่ว่าอเออฉันนับถือพระพุตรพระดำพระสงฆ์นะเราก็ได้ทุกวันนะแต่ว่าถ้าถ้าอุบาสกเราเฉพาะเจาะจงว่าเพศชายอุบาสิกาเราเฉพาะเจาะจงว่าเพศหญิงประภาษาบาลีเนี่ยเขาจะมีแบ่งภาษาเป็นชายหญิงของเขาอยู่อืมเอ่าทีนี้วันหน้าไหนก็ได้ ผู้ชายผู้หญิงก็ได้ถ้าบอกว่าคุณนับถือพุทโธธรรมโมสังโฆนี่แหละคุณเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้เพ<ด>ื่อที่จะประกาศออกมาว่าตัวฉันเป็นตัวฉันมีที่นี่น,นี่อันเดียวแต่นี้ว่าสําหรับผู้อื่นที่อาจจะนับถือด้วยใจอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้จะเปล่งวาจาออกมาเพราะว่าอาจจะเนื่องโดยจากกลัวเหตุเสียชื่อเสียงหรือว่าลาบสการะ หรือว่าเรื่องความเห็นอะไรบางอย่าง,างเช่นว่าถ้าคนหนึ่งเขาจะเห็นว่าฉันลดตนไปนับถือพระพุทธเจ้าฉันอยู่ในวันนับพรามเนี่ยมันจะไม่ดีอ<ช>แต่ว่ายังมีใจเลื่อมใสยอยู่บ้างนะอันนี้ก็จะมีอย่างเช่นชชว่ากู้ทันตระพรามอย่างนี้เป็นต้นกูทันตรพรามเ<ช><ๆ>นี่ยเลื่อมใสพระพุทธเจ้าแต่ไม่ยอมเปล่งวาจาว่าเออขอมีขอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่พูดแต่ว่าแบบ สบายใจรู้สึกมีใจนับถืออยู่หรือว่ากินเยชลินก็ตามกินเยชลินเนี่ยฟังทำแล้วโอ้ดีมากก็เชิญพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านแต่ว่าไม่ไม่ไม่สมัารพระรัตนตรัตรยอ๋อใช่ค่ะคือตัวเองก็ก็บรรลุธรรมด้วยนะสุรบันหรือขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเมาจะไม่ผิดแต่ว่าก็ไม่ได้เปล่งวาจาเนี่ยอวอมาก็จะมาเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องทางการคบหาเรื่องเกี่ยวกับบางอย่างอ่ะ เรื่องที่ะจะทําให้การงานของเขาแม้แต่วัสการัรามเป็นต้นด้วยเหมือนกันวัสการัรามสัจการนิโครนี้ก็เหมือนกันก็นับถืออยู่แต่ว่าไม่ได้จะเปล่งวาจานี่ออกมาใช่่ะเหมือนกับไม่ได้ประกาศให้ใครๆรู้ถูกไหมเจ้าคะเพราะโยมคิดว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ย สมัยโน้นเนี่ยเรื่องของการที่แบ่งชั้นวันณะเนี่ยเจ้าค่ะที่เราต้องจํากันตั้งแต่เด็กๆก็คือวันนะกษัตริย์แพทย์พราหมณเวทถูห้าค่สูตรเจ้าค่ะแพทย์สูตรจันทานเนี่ยรู้สึกจะแบ่งชั้นวรนนะกันอย่างมากเลยแล้วก็มีการเรียกว่าทํากันอย่างจริงจังว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นการที่มีพระพุทธศาสนาโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกคนจะเสมอกัน ได้ด้วยการรักษาศีลสมาธิปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยเหมือนกับการสวนกระแสอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าคะว่าธรรมะคำสอนของพุทธองค์เนี่ยแบบสวนกระแสรจริงๆสวนกระแสของโลกในสมัยนั้นสวนกระแสไปเลยอืมเจ้าค่ะทวนเลยนะเจ้าค่ะทำไมบางทีเรื่องการยอมรับนี่ก็จะเป็นประเด็นที่ว่าในช่วงรแรกเออก็ก็จะไม่ได้ระบุในพระสูตรที่ว่าเอาาอที่ว่าพอเทศฟังแล้วเอาทำไมถึงไม่ มานับถือพระพุทธธรรมประสงค์ที่เพิ่งไม่ประกาศตนแบบนี้ <Okay. S 1> แต่ว่าอาจจะมีวาระอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ระบุในพระสูตรก็ได้ที่ว่าอ mm hmm. าจจะอาจจะพูดเอาไว้แต่ไม่ได้มีในพระสูตรก็อาจจะมีก็ได้นะเพราะฉะนั้นก,ก็นี่ก็ประกอบกันเป็นเรื่องราวว่าอุวาสกเป็นอย่างนี้ mm hmm. ทีนี้ว่านอกจากในหัวข้อที่เรายกมาเนี่ยก็มีรายละเอียดที่ข้อมูลตรงนี้ได้ตรัสบอกไว้กับ เจ้าสักยะชื่อมหานามะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของเจ้าสักยะนี้ด้วยเจ้าสากาักยะยเนี่ยมาถามชื่อมหานามะเนี่ยนะมาถามพระพุทธเจ้าว่าอุบาสกเนี่ยเป็นยังไงใครคืออุบาสกอุบาสกแ้วเือมีคุณสมบัติอะไรก็ตัญถาไหมข้อมูลน,นี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่เป็นแดข้อมีมีแดรายละเอยียดด้วยกันซึ่งถ้าเราไปถึงข้อแปดเราก็จะเจอตรงนี้เหมือนกัน โอเคนะก็ยกมาให้ทราบกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอุบาสกค่ะมานะมะสักยะท่านก็ถามว่าบุคคลอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสกอ้าวก็ต้องบุคคลที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเมื่อนั้นบุคคลนั้นเนี่ยก็เป็นอุบาสกโอเคอันนี้เราพูดกันแล้วโอเคข้อที่สองถามว่าด้วยเเพิยงทาไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลอ้าวก็ต้อง ดเว้นจากศีลต้องมีศีลห้างดเว้นจากการทําชั่วห้าอย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมกล่าวเทศดื่มสุราเมรัยเมื่อน,นั้นเนี่ยจึงเรียกว่าอุบาสกนั้นมีศีลนี่ก็เรียกว่าศนะีลห้านี่เองนะจ๊ะคะใช่ถา,ามว่า,าแล้วอุบาสกเนี่ยประพฤติตนอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองแต่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น โอเคนะเพราะว่าในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะเน้นถึงว่าเออเป็นปทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านใช่ไหมทั้งประโยชน์ตน<ช>และประโยชน์ท่านแล้วยังไงถึงเรียกว,ว่าเป็นเฉพาะประโยชน์ตนไม่เป็นประโยชน์ท<ช>่านก็พูดถึงคุณธรรมแปกข้อนี้คือศรัทธาศรัทธาถ้าตัวเองเนี่ยอุบาสกต,ต้องมีศรัทธาแต่ว่าไม่ได้ชักชวนคนอื่นให้เขามีศรัทธาอันนี้คือแค่ตัวเองไม่เอาคนอื่นตัวเองมีศีลเวเองดีใช่ไหมโอเคแต่ไม่ชักชวนคนที่เขาไม่มีศีลให้มีศีล เพื่อนจะไปกินเหล้าก็ปล่อยมันไปไม่ได้ชวนมันเออไม่ได้ห้ามเขาอย่างเงี้ยอ้าวคุณก็ไม่ได้เพื่อประโยชน์เขาโอเคนะเพื่อประโยชน์ตัวของเราคือเราไม่ไม่ดื่มอะไมอย่างงี้ก็เป็นต้นในข้อที่สามก็คือด้วยการบริจาคด้วยการตัวเองบริจาคมีจาคะสละออกให้แต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไม่ชวนคนอื่นอย่างเช่นหน้ากระทินที่จะมาเงี้ยเอาฉันทําอแต่ว่าจะไม่ได้ชวนเขาอ่านี่ก็เพื่อประโยชน์ตนแต่มันไม่เพื่อประโยชน์ ข้าถัดมาก็เป็นเรื่องว่าตัวเองเนี่ยฟังธรรมฟังธรรมแต่ว่าไม่ได้ชวนให้คนอื่นเนี่ยเขาฟังธรรมเหนท่านผู้ฟังบางท่านเนีย่ยฟังรายการธรรมะรุ่นดีจริงๆเลยแต่ว่าไม่ได้บอกคนอื่นเอาก็บอกด้วย,วยบอกด้วยก็เป็นประโยชคของเขาด้วยอ๋อเจ่ค่ะ,อะโอ้วันนี้ฉันฟังธรรมข้อน,นี้แล้วฉันจําได้จุดนี้จุดนี้เอามาพูดคุยกันอ้าวฉันจําได้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ชักชวนให้คนอื่นที่เขายังจําไม่ได้ให้จําได้นี่ก็ตามใจอ๋อเจ้าค่ะ ข้อที่ข้อถัดไปนะ,ปนะจ๊ะค่ะข้อที่ห้าหรือข้อที่หกนี่แหละนะจ้าค่ะข้อที่ห้าจ้ะค่ะทีนี้พอหนึ่งได้ฟังใช่ไหมสองทรง,งจําได้สามเนี่ยต้องมีการพิจารณาไกรครวญเนื้อธรรมที่ได้ฟังนั้นด้วยปัญญาต้องมีการพิจารณาไกรครวญเนื้อฟังเนื้อธรรมที่ได้ฟังนั้นด้วยปัญญาแล้วก็ต้องมีการรู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะพอาก็ไกรกรุนแล้วรู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะ แล้วก็มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ถึงครบแปดก้อข oh, นค,ครบแปดก้อในความที่ว่าตัวเองก็ปฏิบัติด้วยแต่ว่าถ้าไม่ชวนคนอื่นนี่คือไม่ได้เป็นประโยชน์ผู้อื่นใช่ค่ะเพราะนั้นก็นี้ก็กลับกันเอาเราผลิตตัวเองเพื่อเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมใ,ในขณะเดียวกันเราก็ชวนให้คนอื่นรักษาศีลด้วยชวนให้คนอื่นมีจาค้าด้วยชวนให้คนอื่นเนี่ยเออมาฟังธรรมด้วย ชวนคนอื่นเนี่ยทรงจําทําให้ได้ชวนให้คนอื่นเนี่ยมารู้เข้าใจเนื้อความปฏิิธรรมสมควรแกร่ธรรมชักชวนให้คนอื่นเนี่ยได้ไปในการพบเห็นภิกษุอย่างคุณ<ช>จะไป<ช>วัดก็ชวนคนอื่นไปด้วยอันนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเขาด้วยอ่าใช่ใช่อ<ช>ันนี้จะหัวข้อที่ยกขึ้นมาเนี่ยคือคุณรู้สึกความเป็นอุบาสกอุบาสกที่ทั้งประโยชน์ตัวเองและประโยชน์ผู้อื่นในอังคุตระนิาย เจ้าค่ะต้องต้องประพฤติแบบนี้ถูกไหมเจ้าค่ะที่เชิเฉพาะตนแต่ว่าต้องชักชวนคนอื่นมาด้วยถูกต้องถูกต้องการการชักชวนเนี่ยคือไม่ได้เป็นการบังคับคุณเด้ยินไหมคือเหมือนว่าเราไม่ได้เป็นว่าต้องหาดาวไลน์แล้วก็หาคนมาเข้าในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าประโยชน์เนี่ยเราเราให้ครอบกลุ่มไงเกิดไปเ้าค่ถว่าอ้าวถ้าตัวตัวเองประโยชน์ตัวเองคุณไม่ทิ้งอะไรนี่ก็ดีขยายต่อไปอีก เพื่อที่ประโยชน์ของคนอื่นก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกอืมเจ้าค่ะเหมือนเป็นการเพิ่มพูนบุญขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะจึงได้มีคําว่าบอกบุญเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขะอย่างเราจะทาบุญกระถินหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยเขาบอกจะมีการบอกบุญกันนั่นก็คือหมายถึงชักชวนคนอื่นๆมาร่วมการทำบุญด้วยอ่าเจ้าค่ะจะจะดูตรงจุดนี้ก็ได้คือบางคนจะคิดว่าโอ๊ยเนี่ยพูดได้เป็นการเรียรายว่าเออทำไมมาชักชวนให้ฉันมีสละจาาค่าออก แต่ว่าถ้าเรามองดูนี่คือเขาทําเพื่อประโยชน์ของเราเนี่ยเนี่ยก็จะมาพร่าตามหัวข้ออ่าตามหัวข้อที่ว่ามานี้อเขาอยู่ที่เราทําเท่าไหร่อ่ะเราต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ดีที่สละออกไปนั้นก็เป็นทรัพย์ของเราเป็นอริยะทรัพย์ของเราที่มันจะสั่งสมไปได้ต่อไปนี่เราต้องคิดให้รอบขอบในกรณีอ้ต่อมาก็ยังมีรายละเอียดอีกนะคือในใจเขาเรียกว่าศรัทธาแล้วไงถึงจะเรียกว่ามีศรัทธา คนที่บอกว่าเป็นอุบาสุบาสิกาแล้วหนึ่งเนี่ยคือคุณต้องมีศรัทธานในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ตรมโมสงโฆเนี่ยยังไงเรียกว่ามีศรัทธานร่พุทเจ้า,า,าสักยะชื่อมานา,ามาถามนะ<า>ก็คือศรัทธานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศรัทธานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องยกมาทั้งกบิเลยทั้งรมโมด้วยสังโฆด้วยก็ต้องยกพุทธคุณธรรมคุลและสังกคุณ ว้ทีปิโซนั่นแหละคุณมีศรัทธาในการตรัสรู้คุณมีศรัทธาในเนื้อธรรมะที่ท่านประกาศวิธีแล้วคุณมีศรัทธาในการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติดดชอบสามอย่างเนี้ย<ม>จึงเรียกว่า <Okay. S 1> เป็นศรัทธาหาได้ที่นี่เอา <Okay. S 1> ตรงเนี้เป็นเบนชมาร์กตรงนี้เป็นเกณฑ์นในการวัดว่าเออจะมีศรัทธาไหมเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> สมมติว่าถ้าเรามีศรัทธาแค่ว่าโอ้นี่คลั่งดีเว้ยอันนี้แบบว่าพวกเราเฮงอย่างเงี้ยนะ, mm. อ,ะอันนี้ <Okay. S 1> มันใช่ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไหม ศรัทธาไม่ใช่ความางมงายนไม่ใช่แล้วใช่ค่ะศรัทธาไม่ใช่ความงมงายศรัทธาเนี่ยหมายถึงความมั่นใจที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยไม่ใช่วิจิกิจชาแต่ต้องเป็นเหตุเป็นผลด้วยวออ unified, ไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลของศรัทธาไม่ใช่ความงมงายเพราะความงมงายบางทีมันไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลนะ <brasile? S 1> แต่วิจิก<า>ิจชาบางทีมันก็ทําให้แบบไม่ลงใจก็ต้องมีศรัทธามา คู่กันมากาจัดเจ้าวิจิกิจฉา <Okay. S 1> นี้ในข้อที่หนึ่งคือรัทธาในข้อที่สองที่บอกว่า,าความมีจาคะความมีการสละออกยังไงถึงจะเรียกว่ามีความสละออก่ันก็อธิบายไว้ในพระบรุรชาอธิบายไว้บอกว่าเอามีใจปราศจากความตระนี่อันเป็นมลตินยินดีในการสละออกควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานมีฝ่ามมือชุ่มอยู่เป็นปกติมีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติ คือสมัยก okay ่อนเขาจะเอาอาหารให้กันเขาก็ล้างมือก่อนอ๋อล้ล้างมือก่อนแล้วก็เอาอาหารให้คดข้าวให้เหมือนสับภะษดไทยเราเรียกว่าโอ้คนเนี้ยมีแต่คนมาเยี่ยมที่บ้านหัวกระไดไม่แห้งเลยอืประมาณนั้นนะจ้ะค่ะอยู่คนเข้าใจเนี่ยเจ้าค่ะว่าฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกตินี่ก็คือจะล้างมือก่อนจะเอาอะไรให้ใครตัวเนี่ยใช่ใชค่ะอ๋อเจ้าค่ะบางคนก็จะตีความอย่างนี้นะว่ามือเปียกอยู่ตลอดเลย ด้วยความที่บอกว่ายุ่งการงานจยิบหยิบจ่ายนั่นนี่ให้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้นะแต่เรามาคิดว่าน่าจะเป็นนายนิมากกว่าที่ว่าล้างมือแล้วก็คดข้าวคดอาหารอ๋อใช่ค่ะแต่มาในนอกจากศีลศรัทธาแล้วก็จาคะใช่ไหมแลวปัญญา่ปัญญาคปัญญาเนี่ยก็คือปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปอันเป็นปัญญาอันประเสริฐเป็นปัญญาเพื่อที่จะจำแรกกิเลสถึงความสิ้นทุกโดยชอบเห็นความไม่เที่ยงนั่นเอง ปัญญ,ญาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบโอ้เนี่ยจำปฏิจจสมุปาทได้ทั้ง11อาการ12อาการหรือว่ารู้หมดโพธิปัจิะธรรมสาวิเศษมันมีอะไรบ้างนะในตัณหา36อย่างนีแยกเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยไม่ได้ข้อนั้นแต่ปัญญ,ญาในการที่เห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆแค่นี้เองนี่คือ4อีางแสีสัาจักขปัญญาที่สำคัญสำ,ญสำัญนะ นี่คือนยันหนึ่งยังมีนัยยะอื่นอีกก็ค่อยทยอยพูดกันไปนะเจ้าค่ะมีมนเลยเจ้าค่ะาควาว่าสารณะะออไรคาว่าสารณะเราพูดถึงคาว่าสารณะสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะคาว่าสารณะเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งที่ระลึกถึงตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นก็คือเหมือนกับลูกวัวลูกวัวที่พึ่งคลอดมาใหม่ๆเนี่ย มันกลัวพาอะไรมันก็วิ่งหาแม่มีแม่เป็นสรารณะมีแม่เป็นที่พึ่งเอ่อหรือว่าต้นไม้ข้าวกล้าถ้ามันยังเล็กๆเนี่ยมันไม่มีน้าวุ้ยมันก็จะตายการที่มันมีน้ําเนี่ยมันต้องเอาน้ําเป็นที่พึ่งนี่นะมันก็จะมีที่พึ่งเอ่อสองระยะนี้เปรียบเทียบไว้ก็คือความที่ว่าเอ่อใช้แล้วให้เกิดการพ้นภยัยให้เกิดการพ้นภยัยเป็นที่เกาะ เป็นประทีปก็ได้เป็นประทีปเป็นที่เกาะเป็นแสงสว่างคำนี้ได้หมดยังมีในย่ายอื่นเช่นหมายถึงการบ่อนทําลายภัยคือความกลัวการทําลายความสะดุ้งพวกนี้ก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายในการที่ต้องถึงความเกิดขมแก่ออีกใช,ใช่ไหมพระธรรมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้เกิดการพ้นจากภพที่เป็นตามเป็นสเปซนี้ได้ พระสงฆ์ <c oughs> นี่ก็คือเป็นเนื้อนาบุญทำบุญแม้น้อยก็ได้ผลอันใหญ่ข <c oughs> ึ้ะนมาโอเคสาศรัทธมีสามอย่างพุทโธนโมสังโกอืมใช่ค่ะอ่ะทีนี้ในข้อจะไปเรามาดูถึงวิธีในการที่จะเข้าศระนะัทธาคือเราจะพูดไล่ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> คุณอาจารย์อุบาสกเนี่ยมัน <c oughs> มีความหมายหลายอย่างเรายกมาตั้งแต่คุณสมบัติหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมมาจนถึงกว่าศ <c oughs> ระนะัทธอ่ะวิธีในการที่จะสมาทานศระนะัทธความเป็นศรัทธเสื่อมไปเมื่อไหร่ แล้วก็ทำอาชีพอะไรได้บ้านเราจะคุย,ยกันต่อไปในวันนี้เจ้าค่ะมีมนเลยเจ้าค่ะโอเควิธีการที่เขาถึงสารณะเนี่ยก็อย่างที่เรารู้รกันอันแรกก็คือการที่ไปสมาทานไปขอสมาทานาไปขอสมาทานาก็คือไปไปขอศีลเนี่ยนะวิสุง่งวิสุงส่งรัตนา,านทายะอ่ะาแบบเนี้ยคือกล่าวขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านบอกมายังไงวิธีทำพระรัตนตรัยไว้เป็นเบื้องหน้า ก็เริ่มโดยนโมตัสสะเสร็จแล้วก็พูดพุดทธังสนนังขจา,ามิอันนี้คือวิธีปัจจุบันที่เราทำยังมีวิธีอื่นที่ถ้าเราดูในพระสูตรเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีก็ประกาศขึ้นมาเลยประกาศขึ้นมาเลยเ่าเนี่ยข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพ,พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระผู้มีพระเนี่ยจงทรงจาําข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยว่าเป็นว่าเป็นผู้ที่ถึงพระตนไตรยัยเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตบแบบนี้ก็ได้ หรือจะสมาทานมาโอ้เนี่ยให้ทราบไว้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกนะตัวรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าวิธีมอบตนวิธีมอบตนนี่ก็คือในลักษณะที่ว่าไปอยู่ด้วยแล้วก็ฝึกปฏิบัติอยู่ด้วยเลยอย่างคนเขีนใจบางทีก็ไปอยู่วัดแล้วก็ฝึกกับพวกเราพิกษุเลยอย่างนี้ก็ได้ หรือเอาแค่ว่าแบบเราระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่งอยู่เฉยๆคุณแค่ระลึกถึงโดยทังจิตก็ได้อย่างี้ก็ได้ก็ถึงว่าคุณมีพระพุทธประธานพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเพราะว่าเพราะตรงนี้ไม่ได้มีระเบียบวิธีการการปฏิบัติท,ที่ที่ออกมาโดยพุทธโพธนะคุณท่าไม่เหมือนวิธีบวชอย่างวิธีบวชอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจะกําหนดไว้ชัดเจนว่าเอา้าคนจะบวชนี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้ต้องผ่านครพูดอย่างนี้อย่างนี้นะ อ่าแล้วก็ใช้เวลาเท่านี้ถึงจะบวชได้ไอ้เท่านี้จะมีข้อกําหนดกาจำกัดเอาไว้แต่ในความเป็นอุบาสศกไม่มีไม่มีไม่ได้มีกําหนดไว้ทีนี้เขาเราดูตามข้อมูลที่มาในพระสูตรนั้นนี้คนที่เขาเขาทอย่างนี้อะไรอย่างนี้แก่อย่างนี้นะเจ้าค่ะหรือไม่แค่ว่ายกมือกราบบ่าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการนับถือกันละถือว่าเป็นการที่ว่าเอจะเอาเป็นที่พึ่งละถือมีความเคารพกันละอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าสารณะนั้นเน่ะ คุณตั้งไว้เข้มแข็งมากหรือเข้มแข็งน้อยอืเจ้าค่ะเหมือนเสาที่คุณปักเอาไว้บนดินเนี่ยะนะว่ามันปักไว้ลึกหรือมันปักไว้ตื้นมันปักไว้ดินหรือกแกลบหรือทรายอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าเราทําปักที่พึ่งตรงนี้อืเจ้าค่ะถึงได้มีคําพูดใช่ไหมเจ้าค่ะที่โยมได้ยินพระอาจารย์ได้กล่าวถึงบ่อยๆก็คือมีความอศรัทธา เชื่อมันอ่นง่ลงมั่นไม่หวั่นไหวใ,ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกใช่ชใช่อันนี้ก็ค,คืออยู่ในระดับของโซดาบันเพราะฉะนั้นในในสายเส้นการเดินทางไปเนี่ยแต่ที่บอกว่าผมไม่นับถืออะไรแบบว่าสิงก็ปิดอะไรก็ไม่ได้ก็มานับถือพระรตนตรยัยนับถือพระตนตรัยแต่ว่ายังรักษาสีไม่ได้ก็ขึ้นไปอีกคือคือนับถือยุ่แต่ว่าฉันยังทําไม่ได้เต็มที่ยังขอสักกึุ๊บนึงนะายยังต้องแบบมีอะไรบางใช่ไหม พราะด้วยอำนาจของตันหาต่างๆมันยังครอบงำอยู่ต่อไปคุณก็ทําสีให้มันดีขึ้นมีสีมีพระตนาตรายนี่คุณคุณเป็นโสดาปฏิมากแล้วนะมีสีมีพระตนาตรายอ่าเป็นโสตาปฏิงัศสีแล้วมันก็ให้ถึงผลเข้าใไหมก็ค่อยๆเป็นไปตามลําดับขั้นตอนจ้าค่ะอันที่นี้ถามว่าสารณาขาดเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่สารณาจะขาดเมื่อไหร่สารณะของเราเนี่ยจะมีความเศร้าหมองจะมีความแบบไม่เต็ม เสนะของเราเศร้าหมองไม่เต็มเนี่ยเอาที่ว่าชัว์ๆเลยก็ตายอ่ะข้อหนึ่งตายเพราะ,ะว่าอุบาสกเนี่ยอุบาสิกาเนี่ยคุณเฉยเป็นเฉพาะมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์ดีัจฉานไม่ได้เกี่ยวกับเทวดานะ,าะเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ได้อ่าใช้ศัพท์ว่าอุบาสกบาสิกาแบบนั้นมีศัพท์เฉพาะอื่นไหมเจ้าค่ะก็ <c oughs> ะไม่มีเลยคือเป็นเป็นมันเป็นคนละบางอย่างกันเพราะว่าเทวดาเขาไม่ได้นับถือกันแบบ แบบความเป็นมนุษย์มีวันนะสี่แล้วก็อ่อเป็นเพศชายเพศหญิงแบบแบบที่เรามนุษย์เราเป็นเทวดานี่คือเขาเขาเป็นเทวดาพระที่บวชเป็นพระอยู่ตายไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้ครองจีวรเน้นจะบอว่าแบบความเป็นเป็นพระในความเป็นเทวดานั่นนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเปลี่ยนพบไปแล้วความเป็นพระภิกษุเนี่ยก็ได้เฉพาะความเป็นมนุษย์อืไถ้เป็นเทวดามาบวชก็ไม่ได้ หรือมนุษย์ที่เป็นอนาคามีตายไปแล้วเกิดเป็นออยู่ในสุทธาวาตรพรมก็ไม่ได้ข่มจีวรไม่ได้มีความเป็นอยู่แบบพระสงฆ์ที่อยู่บนโลกก็แตกต่างกันไปก็จะจะไม่ได้จะไไม่ด้เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแบบนี้หนึ่งตายหนึ่งตายก็ขาดจากความเป็นอุบาสกอุบาสิกาโอเคแต่ว่าคุณมีพระธรรมตรเป็นที่พึ่งไหมก็มีก็ต่อไปใช่ไหมก็ กูยังนับถือพุทธศาสนาอยู่อันนี้ไม่มีโทษแต่ถ้าบอกว่าไปนับถือคําสอนอื่นๆศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยอันนี้คือเรียกว่าปฏิบัติผิดต่อพระศาสดาตั้งใจคำนี้ปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัยคาว่าปฏิบัติผิดเนี่ยคือหมายความว่าปฏิบัติแล้วกิเลสมันเพิ่มคาว่าผิดนี่นะคุณตัางใจไม่ใช่ว่าแบบผิดกับถูกอย่างนั้นนะอืมก็แล้ว ตนนแต่ผิดในที่นี้หมายถึงมิจฉามิจฉาเนี่ยหมายถึงกิเลสมันเพิ่มกิเลสเพิ่มกับกิเลสลดสัมมากิเลสลดมิจฉากิเลสเพิ่มโอเคนะถ้าทำอะไรแล้วกิเลสเพิ่มนั่นคือมิจฉาทำอะไรแ,แล้วกิเลสลดนั่นคือสัมมาในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยก็คือเพื่อให้มันเกิดการลดของของกิเลสถ้าคุณไปทําอะไรที่มันแบบว่านอกเหนือคําสอนกิเลสคุณก็จะเพิ่มพอกิเลสคุณก็จะเพิ่มปึ้งเนี่ย มันก็จึงเป็นมิจฉาก็ที่แปลกันคือปฏิบัติผิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผิดในความหมายที่ว่าถูกผิดอย่างนั้นแต่ว่ากิเลปเพิ่มในวามหมายนี้อืมเจ้าค่ะนอกจากนี้อันนี้ก็จะหมายถึงคนที่เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นได้ด้วยใช่้เจ้าค่ะเป็นัวอ่าก็ได้ก็ได้นี่คือมันเป็นเรื่องของเลเบลคุณนุ้อืจเรื่องของที่าว่าเรื่องของที่ว่าคุณจะระบุในในแบบชาชนคุณเอาคุณนับถือศาสนาอะไร หรือไม่แต่บางคนอาะเขียนว่าฉันตื่นสศาสนพูดแต่ก็ยังไปโบสถ์คริสต์แล้วก็ไปร้องเพลงกับเข้าว่าอะไรอย่างนี้ก็อยู่ก็ก็ยังทำเลยนะก็ก็มีโอเคอันนี้ไม่มีนะประเด็นมันคือตรงนี้คุณจะในว่าแม้แต่คนที่บอกว่าเลเบลตัวเองว่าฉันเป็นพุทธศาสนาเองจริงอ่ะแต่ว่าทําผิดต่อพระศาสนาอย่างเงี้ยอย่างเทวทัศนอย่างนี้เป็นต้นอ่ะพระเทวทัศน์เนี่ยบวชอยู่ด้วยเลยด้วยซ้ำแต่ทําผิดต่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยด่าว่าท่านรับหลังอ่า ตําหนิติเตียนคนนั้นคนนี้เห็นแก่ลาบสการะเอ้นี่คือปฏิบัติผิดต่อพระศา,ศาสดาค,คือจะเป็นผู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมถ้าเราเป็นพวกเข้าขายพวกเนี้ยคือเป็นผู้ที่เราเรียกได้เลยว่าไม่เคารพยําเกรงในพระพุทธะธรรมพระสงฆ์เป็นบูวายาก<ช>เป็นบูวายาก,<ช>ากคําว่าเป็นผู้ว่าง,ง่ายเนี่ยนะก็คือว่าท่านสอนมาไงกูก็ทําตามนั้นก็จึงบอกง่ายว่าง,ง่ายเนี่ยคือ ไม่ใช่ว่าสั่งให้ทําอะไรก็ทำเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาไปซื้อน้ําโอเลี้ยงมางอย่างเงี้ยไม่ใช่างั้นนะแต่ว่าง่ายเนี่ยคือเหมือนว่าสอนให้ทําอย่างนี้คุณก็ทำตามคําสอนในที่นี้คือมักแตะคุณก็ทําเออเดียก็เรียกว,ว่าเป็นผู้ว่าง,ง่ายแต่ถ้าไม่ทําคือว่ายากว่ายากแล้วเป็นยังไงก็คือไม่เคารพยำเกรงไม่เคารพยำเกรงหมายถึงไงปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดก็ได้มิจฉาไงเข้าใจดีนะไอ้กิเลสมันจะเพิ่มโอเค เพราะว่าในความที่ว่าเราปฏิบัติผิดเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าจะทําให้ท่านต้องมาลงโทษเราท่านจะไม่พอใจอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่งไงแต่คําว่าปฏิบัติผิดในที่นี้คือกิเลสเราจะเพิ่ม,ม,มอนะของดีมันมีอยู่แล้วนะของดีมันมีอยู่แล้วธรรมะเนี่ยแต่ถ้าคุณปฏิบัติกิเลสคุณจะเพิ่มกิเลสคุณเพิ่มนั่นคือปฏิบัติผิดทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลําบากด้วยเหตุแห่งดำสนนนะของเราก็มีความเศร้าหมอง ีความเศร้าหมองอ้เรื่องที่มันจะแบบพิ้นเพี้ยนมาทําให้กินเลสเพิ่มเนีย่ยนั่นเป็นเรื่องเศร้าหมองหมดอืมดาพระก็เศร้าหมองได้ตํานีธรรมะพระพุทธเจ้านี่ก็เศร้าหมองได้จิตเราเศร้าหมองรัตนะของเราก็เศร้าหมองเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันเหมือนเชือกที่ดึงมาเนี่ยคุณาใจมอกว่าอย่างเวลาที่เขาไปช่วยเด็กอยู่ในถ้ำ ที่ต้องดําน้ําลงไปนะคุณใิฉันเจะมีเชือกที่จับนําทางใช่ไหมนําทางนําทางแล้วปรากฏว่าถ้าเชือกขาดนี่สวยเลยอืครงานเข้าเลยแบบแบบสวยแล้วไปทางไหนแล้วทีนี้เพราะเชือกขาดแล้วตรงนี้แหละที่ว่าจะไปทางไหนทางไหนโอ้ไม่ถูกไปไม่ได้เลยช่คือถ้าสมมติสาระของคุณเศร้าหมองการที่ว่าจะมาตามทางมักแปดมันจะมันจะแบบมันจะหลุดตับมันจะแบบไปไม่ได้มันจะแบบเศร้าหมองมันจะตัน เอาอยัางไงตันใช่ไหมพอถ้าสนานนั่งคุณเศร้าหมองคุณเรื่องสมาธิดูจิตมันจะไม่รวมรวม,มรยุม่มเป็นอันนึน่ะรวมยุ่แต่แบบรวมแบบแป๊บๆรวมแล้วก็ดีขึ้นรวมแล้วก็แบบไม่ได้มากอะไรเงี้ยก็ฟื้นนำไปแต่สนาันั่เราเศร้าหมองมันจะไปตามทางเนี่ยสมาธิมันจะรวมมันจะหลุดตับมันจะไปไม่ได้มันจะเศร้าหมองคำเศร้าหมองตรงเนี้ยเพรา้เราดูจิตของเราดูว่า เออเราสนนน่าของเราเศร้าหมองหรือเปล่าคือบางคนก็อ่านข่าวมากนะคุณดิฉันเก็แบบปากมันก็ว่าไปตามที่คันก็ว่า,ากัน <c oughs> ไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่าไปตาม <c oughs> ข่าวเนี่ยดีบ้างชั่วบ้างไม่รู้ว่าเขารับแล้วเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราพูดหนิใช่ไหมละ่ะเราคิดหนิใช่ไหมละ่ะเราจะไปเอากรรมนี้ให้ใครเราก็ต้องรับเองในความ <c oughs> ที่รับเองมาตรงนี้แหละมันมันทาให้เศร้าหมองทาให้เศร้าหมองาะตรงนี้เราจึงต้องดูไตรตรองตงัวเองเราดูซิ่ว่าเออ ที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยมันยังดีมีอยู่ไหมเศร้าหมองไหมถ้าเราไม่เคยทําเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเอ้าเราก็ให้สบายใจ,จให้สบายใจนะโอเคนี่คือจุดที่ประเด็นต่อมาอประเด็นถัดมาก,ก็คือว่าโอ้ในในเรื่องความเศร้าหมองหมายถึงว่าความวิบัติความอะไรเนี่ยนอกจากเรื่องติเตียนอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะหรือั้าตีาค,คาสอนอื่นแล้วยังเรื่องผิดศีลด้วย ิดศีด้วยพีศีเนี่ยก็สําคัญเลยคนที่แบบว่าศีลวิบัติศีลขาดศีลไม่ครบนั่นคือแบบไม่กลา้าวกล้าเป็นแบบไม่องอาจไม่อ่านหารเป็นอุบาสกศีนที่ไม่องอาจไม่อ่านหาร<ช><ๆ>เหมือนถูกนําเก็บไว้ในนรกไปเก็บไว้ในนรกแล้วถ้อมาอย่างนี้นะอุบาสกขีข้ข,ขาดอุบาสกกล้าวกล้าไม่กลา้าวกล้ามีแค่แบบว่าอยู่ในทะเวียนบ้านเฉยแต่ว่ารักษาศีลไม่ได้ น,นี่ก็ขอ้ขอที่หนึ่งสี่ใช่ไหมยังเรื่องอื่นๆเนี่ยเกี่ยวกับมิจฉาชีวะการกระทาอะไรที่มันค้าขายที่ไม่ควรทําการค้าขายมันก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพอุปสงค์เนี่ยทำอาชีพอะไรได้บ้างก็ทําได้ทุกอย่างยกเว้นการค้าขายถ้ามาจะไม่ผิดห้าอย่างการค้าขายห้าอย่างข้อมูลน,นี้มาในอังกุตระนิกายส่วนที่เป็นห้าข้อแต่ท่านผู้ชมท่านฟังฟังรายการอยู่เรื่อยเนี่ยจะคุะ้นเคยในข้อเหล่านี้ คือหนึ่งการค้าขายอ,า,อาวุธการค้าขายสัตว์มีชีวิตสัตว์เป็นบางคนก็จะดีความเป็นมนุษย์การค้าขายสัตว์ตายคือเนื้อสัตว์มีสุกรมีหมูมีอะไรที่มันตายแล้วเป็นต้นการค้าขายสุราและการค้าขายยาพิษห้ายอย่างเนี้ยค,คุณเป็นอักรณียกิจเป็นกิจที่ไม่ควรทําในความที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าถ้าค้คาขายแล้วเนี่ย มันเป็นการเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเบียยนบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นจึงทําเองก็ไม่ควรแล้วถ้าสมมติคุณจะไปขายของให้เขาเนี่ยคุณก็กชวนในการที่จะให้เขาทําในสิ่งพวกนั้นเจ้าค่ะขบปแหละเนะเจ้าค่ะการ<ช>อาชีพทั้งห้าอย่างนี้ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงกําหนดไว้นะเจ้าค่ะควรจะหลีกเลี่ยงอาชีพเหล่านี้นะเจ้าค่ะต้องต้องหลีกเลี่ยงเลยคือถ้าเราจะดูแบบดูสาย supply chain เนี่ยคุณเนีย supply chain ของ เรื่องการฆ่าเนี่ยสมมติว่าตรงจุดที่ฆ่าเนี่ยคุณแบบว่าคุณลงมีดเองด้วยมือของตัวเองเลยเนี่ยอันนี้ผิดศีลแน่นอนใช่ปะผิดศีลแน่นอนสั่งให้คนหนึ่งเขาทําก็ก็ผิดอยู่ก็รับมาด้วยชักชวนให้คนหนึ่งเขาทำรับกรรมด้วยนะจ๊ะรับด้วยชักชวนให้คนหนึ่งเขาทำก็รับด้วยท่งสัตว์ให้ขายสัตว์เป็นก็รับด้วยซื้อสัตว์ตายมาคุณไปซื้อหมูมาคุณก็รับด้วย ใช่ไหมทั้งโคสปายเฉียนรับรับกันไปหมดแต่เอาตรงแบบว<ช>่าจุดหลักๆเน้นๆเนีนเน่ยตรงลงมือทำนี่อย่างอื่นก็ค่อยๆขยายไปโอเคตอนนี้ฉันอาจจะยังแบบว่าเลิกินหมูไม่ได้ฉันอาจจะยังแบบเออขายเนื้อสัตว์อยู่เอ,าอ้าางนี้ก็อย่าเพึ่งทําอย่าทําเองอย่าทําเองอย่าให้คนอื่นทําแล้วก็ค่อยๆปรับวิถีชีวิตของเราค่คอยๆปรับวิถีชีวิตของเราอันนี้มันถึงจะเรียกว่า ความเป็นอุบาสกบาสิกาอะไรนี่มันจะแบบปิ้งเลยเหมือนกับว่าเอเ่าท่านท่านมีศัพท์คานี้เรียกว่าเป็นอุบาสกแบบบัวขาวเป็นอุบาสกแก้วๆอุบาสกแก้ว,กอ,กวอย่างเงี้ยอุบาสกบาสิกา<อ>แก้วมีคํานี้อยู่่อาที่เป็นแบบว่ายคุณบัติได้ดีมากๆนี่นะก็ก็ก็จะมีอ่าความมิบติใช่ไหมที่พูดถึงสีใช่ไหมแล้วยังเรื่องการลิงชีพนะการค้าขายี่ไม่ควรทํา เออยังมีเรื่องศรัทธาศรัทธาเราพูดไปแล้วศีลเราพูดไปแล้วอ่ะข้อถัดมาคือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวกาว่ามงคลตื่นข่าวเนี่ยไม่เชื่อหลักของกรรมเนี่ยเออเขามีนิทานเรื่องเล่าคุญใจเขาบอกว่ากระต่ายตัวหนึ่งเนี่ยมันนอนอยู่ลายต้นมะพร้าวขณะที่มันนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเอกเด็กสบายเลยเนี่ยเกิดว่าลูกมะพร้าวมันตกลงมาลูกมะพร้าวตกตกใจตื่นขึ้นมันตกใจมากคิดว่าฟ้าถล่ม มันก็เลยไปเที่ยวบอกในป่าเหมือนฟาถล่มฟาถล่มโอ้ยแต่ที่ไหนด้านเป็นกระต่ายตื่นตูมอกราได้ยตื่นค่ะก็คือเขาแบบว่าพูดมาเออเรื่องนี้เป็นอย่างเงี้ยมางอย่างก็ตามเขาไปเลยไม่ได้ใครกรืนคิดพิจารณาให้รอบขอบเจ้าค่ะเป็นลักษณะของมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวเช่นเขาบอกว่าเออคุณเอานี่สี่เหรียญนี้ดีสุดยอดเลยแขวนไว้นี่รายได้เข้า ยิ่งกว่านังกวักอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะพอเปลี่ยนอีกไปอีกก็เอาเอาอีกแบบหนึ่งมาอย่างเงี้ยมัน<ช>เปลี่ยนยาหรือว่าเอานี่ต้องเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีอัครกร,ก,รกินีอยู่ในตัวชื่อนี้โอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยอ่านี่ก็ไปก็แล้พอไปเจออีกหมอหนึ่งเขาก็เปลี่ยนอีกบางคนเปลี่ยนสามรอบแล้วเนี่ย<อ> ก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละคือคือคือที่พูดเนี่ยคุณใจไม่ใช่หมายความว่าอาตมาไม่เห็นด้วยกับการกระทําอาชีพอะไรต่างๆนี่เป็นอาชีพของเขาที่เขาก็มีสารีรดูใช่ไหมแต่ว่าคนเราเนี่ยตัวเราเองมีความมั่นใจในเรื่องอะไรก็ใช่ไหมรับฟังเราก็รับฟังยุทธเราจะทําหรือไม่เราต้องมีหลักเรื่องของกรรมบางคนตึงการจึงต้องตรงข้ามกันกับเรื่องของกรรมเรื่องกรรมถ้าคุณเชื่อเรื่องผลของกรรมคุณทาดีได้ที่คุณทำชั่วได้ชั่ว คุณรักษาสิส่งคุณมีสรัา,<ช>าอย่างเป็นต้น<ช>คุณใ,ใช้เหตุบัญชานี่คือเรื่องที่เราจะต้องแบบมั่นใจเต็มที่ให้แบบจิตใจเราตั้งมั่นอยู่ตรงนี้เอาบางทีมันจะเป็นเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรบางทีมันจะเป็นเปลี่ยนเบอร์ตัวสำมุมมที่เขเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นหนาแต่ว่าความเชื่ชอเราเนี่ยฝังลงไว้ที่ไหนอันนี้สาคัญในความที่ว่าคุณจะต้องเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมอันนี้คือในข้อที่สักข้อใดข้อหนึ่งนี่แหละนะที่ว่าเป็นคุณสมบัติที่ว่าจะไม่ให้สนะ ของเราหรือความเป็นอุบาสสวาสิกาเนี่ยมันเศร้าหมองอไม่เป็นแบบว่าคนขี้ขลาดในความเป็นอุบาสโสวาสิกาอย่างเงี้นยนะเจ้าค่ะทานหมายอีกมีอีกข้อหนึ่งคุณตัยใจคือแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาสแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาอันนี้หมายความว่าอะไรเจ้าค่ะพระเชษฐค่ะคือคําพูดแค่นี้พอเราพูดฟังเสร็จปุ๊บมันรู้สึกมันเทคนิคเทอมมากมากว่าทำไมเราต้องมากีดกันเฉพาะอยู่ในวงของเราอะไรเงี้ยนะ ถ้า<ช>ถ้า<ช>ถ้าเรา<ช>พูดให้ดีนะก็<ช>คือว่าพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณคิดว่าคุณจะไปสร้างบุญเขตบุญเนี่ยก็คือบุญญเขตใช่ไหมเขตบุญกับบ<ช>ุญญเขตเราคิดว่า<ช>เรื่องอะไรที่มันจะเป็นเป็นบุญจะเป็นความดีเนี่ยแล้วที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้แล้วคุณจะไปทําแล้วคุณมองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นบุญเนี่ยอันนี้คุณคิดผิดสาระน่างคุณเนี่ยเศร้าหมอง คุณเนี่ยเป็นคนไม่ทําตามคําสอนบอกยากอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นบุญในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าบุญในทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามีกี่อย่างบุญยกกิริยาวัตถุสิบไงบุญยกกิริยาวัตถุสิบอยู่ในนี้อย่างอื่นนอกจากนี้ไม่มีไม่ทําไปแล้วคิดว่าเออฉันจะได้บุญคุณก็ไม่มีปัญหาทําบุญอยู่ในเกต พุทธศาสนาก็จะหอยู่ในข <c> <ช>อบเขตของพระพุทธศาสนาเอ่อซึ่งเราจะเห็นว่ามันกว้างมากคุณนุ้นใจก็จะไหมเอาแค่ว่าคุณ<ช><ช>เอาเอางินให้ขอทานตุ้มเนี่ยคุณก็ทําบุญในเขตบุญของพุทธศาสนาแล้วเจ้าค<ช>่ะ<ช>โดยที่มหมงว่าผมคิดว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดกว้างมากเลยนะเจ้าค่ะใช่ใช่ไม่เกิดกันนู้นนี้นั้นไม่มีเลยไม่มีข้อห้ามอะไรที่จะเกิดกันเลยอ ทีความละเอียดก็มีขึ้นไปความเรียกก็มีว่าใช่ยุเขตบุญในพระพุทธศาสนาก็ว่างนี้คุณเอาอาหารให้สุนัขเราก็ได้บุญแล้วไม่มีนะแต่ว่าทักกินยะบุคคลผู้ควรรับทักษิณาทานก็จะไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจนถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือหมู่สงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทําให้มันถึงจุดนั้นเคยมาบุญเราเนี่ยก็จะมากขึ้นมากขึ้นอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเพราะความ ความละเอียดความกว้างขวางความข้อมูลหลายนัยยะเนี่ยอเราคิดว่าท่านประกาศไว้ดีมากแล้วพระพุทธเจ้านี่นะคือคือคือถ้าเราจะเอาให้มันดีดีแบบกริบเลยเนี่ยทําได้แน่แต่ว่าแบบขีหมูขี้มาคุณก็จะแบบอาจจะพอได้บ้างก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอ่าก็พอได้อ่าอีกข้อหนึ่งก็คือ รรฟังมาถึงตรงนี้พระอาจารย์เจ้าขาขอประทานโทษฟังมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าญาติโยมต้องอยากให้อ่าโยมได้กลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ให้พูดถึงบุญกริยาวัตถุสิบนี้สักนิดหนึ่งว่ามีอะไร <Okay. S 2> บ้างเจ้าค่ะอะไบางทสามอย่างสามส่วนเจ้าค่ะกายวาจาใจกายวาจาใจ,าจากายก็คือไม่ฆ่าสว์ไม,ม่ลกทรัพย์ไม่ประเพืติปิดในการมวาจากกคือไม่พูดโกหกไม่พูดสอเสียไม่พูดเบอรเจอใจเนี่ยก็คืออ่ไม่มีความพยาบาท ไม่มีความเบียดเบียนแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิแค่นี้เองก็คือคุณอยู่ในเขตบุญพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นการให้ทานเนี่ยเป็นแค่หัวข้อหนึ่งในส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเรื่องของใจใอืมจาค่ะตรงนี้แค่นี้เองแล้วถ้าเราจะรายละเอียดลงไปอีกการให้ทานคุณจะทํำยังไงดีอ่าแบ่งใจสีหน้าที่ก็ก็ต้องเอาเกณฑ์น,นี้มาใช้ได้ ฮะสามารถทำอาชีพ<ช>อะไระได้บ้างอาจารย์ก็พูดไปหกเจ็ดอย่างอย่างเงี้ยก็จะเอาละเอียดลงไปแค่ไหนให้มันแบบกริบนิ่งไปทุกส่วนทุกด้านก็ทําได้เ่้าค่ะอืมใช่ค่ะทำไม,จ,ไมจุดหนึ่งทำไมจุดหนึ่งก็คือเรื่องขกงอบายามุกเรื่องขกงอบายามุกชายุคคือคือเนื่องจากความที่เป็นอยานุญาติความความกว้างขวางอ่อความละเอียดรบอบคอบความที่ว่าปฏิบัติได้ลึกซึ้งตื้นอย่างไรก็ตามเนี่ย ในคําสัของพระเจ้าเนี่ยมีมากทาให้เนี่ยบางคนก็จะแบบว่าเลี่ยงบาลีอแถ้ๆเอาอะไรเงี้ยนะอ่าบอกว่ากินเหล้าก็ก็ได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในข้อมงคลละสูตรเขาบอกไว้ว่าสํารวมในการดื่มน้ําเมาอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยอ่ามันก็อาจจะออกได้รู้นั่นแต่นี่มันแต่ว่ามันเป็นทางที่ตั้งอยู่ในอบายทางปัญญาก็จึงพูดถึงเรื่องอบายมุก อบายมุกคบคนชั่วก็คบกันก็ไม่เป็นไรนี่ก็ฉันไม่ได้ทําอย่างเงี้นะแต่คบกับเขามันทางไปสู่อบายทางไปสู่อบายอบายมุกนี่มุกแปลว,ว่าปากทางหรือว่าประตูออบายนี่คือที่ต่ําอบายมุกหกอ,อย่างถ้าคุณยังมียังทำตอนนี้คุณกลายเป็นอุบาสกชนิดท,ที่รียกว,ว่าอมัวหมอง,งอม,มัวหมองเลวทามทําไม่ดีทำไม่ถูกไม่กล,าลา้าอบายมุกหกมีอะไร เออก็คือขบุญชู้อ่ะเีครครานเมืองเลงสุราเอ่อการพนันอ่าเจ้าชู้แล้วก็ยังมีการเที่ยวไปในตามตรอกซอยในเวลากลางคืนอืะอโคจรทั้งหลายแหละนะจ๊ะ้หละไปในที่อโคจรใช่คือบางจุดมันก็อาจจะรอดในเรื่องของศีลแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของอใบยมุขโเข้ามาจับด้วยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะครบถ้วนค่ะถ้าเรา เก็บพวกนี้ได้หมดเลยเก็บพวกนี้ได้หมดเลยคุณส,บสมบัติของเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับดอกบวัวขาวใสสะอาดเ,อาเป็นแก้วใสสะอาดเ,อาเป็นดอกบัวหลวงที่มีกลิ่นหอมแต่ว่าอย่างนีนั่นคือมีศีลสมบูรณ์มีศรัทธาเต็มที่มีอาชีวะคุยตั้งอยู่ในสมมาอาชีวะไม่มีการเกี่ยวข้องกับก,บการค้าขายห้าอย่างนั้นเลยมีศรัทธาศีลไม่เป็นมงคลตื่นข่าวเชื่อเรื่องของกรรม ไม่สแบ่งหาเกตบุญน,นอกพระพุทธศาสนาทําให้จนถึงทักีเนยะบุคคลแล้วก็วไม่อยู่ในอาบัยมุกทั้งหกนี่โอ้สุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดเลยนะเจ้าค่ะใช่ชค่ะคุณจะมีเงินมากมีเงินน้อยอันนี้เราไม่เกี่ยวละเราแบบสุดยอดเลยเป็นยอดอุบาสกที่ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยท่านจะระลึกถึงนะเจ้าค่ะท่านจะคิดถึงระลึกถึงอุบาสกประเภทนี้อุบาสกบาสิกาประเภทนี้โอเค อาทิยถัดมาอันนี้คือเรื่องของบาสกแล้วคุณตุลวัติมีตามเท่านี้แล้วก็เหมือนกับผู้ที่จะถูกนําตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์ละออแล้วก็จะมีทางที่ต่อไปถึงนิพพานเป็นเบื้องหน้าไปได้เจ้าค่ะเรายกหัวข้อน,นี้มาตอนนี้ก็ไปค่อนรายการแล้วคุณตาใจที่นี้ว่าเราเราอาจจะพูดถึงตรงนี้ได้ว่าเอ่อในบรรดาผู้ที่เป็นเอตตะคะะทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยอุบาสกเนี่ยมีทั้งหมดสิบเอ็ดท่านด้วยกัน มีทั้งหมดสิบเอ็ดท่านด้วยกันเอ่อจะเป็นวันนะก็ได้อยู่หลายๆวันนะวัน,นะกษัตริย์ก็มีอย่างเช่นอ่อพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าพิมพิสารพวกนี้ใช่เอ่อพวกที่เป็นอุบาสกแล้วเป็นวันพรามเอ่อเช่โนโสนัทันตพรามเอ่อสุนทาริกาพารตะวัสพรามพวกนี้เป็นต้นก่อนที่จะมาบวชเนี่ยก็ก็สมาทานตนเป็นอุบาสกก่อน ส่วนพวกสูตรคือเป็นพ่อค้าชาวนาขรรบ,บดีพวกนี้เช่นอนาถมิตรกเศรษฐีสิตาขรรบ,บดีเป็นต้นส่วนที่เป็นคนเข็นใจแบบเป็นคนจนเข็นใจสังคมรังเกียจก็มีเช่นนายสุภาพุทธะคนโรคเรื้อน<ช>อส่วนที่เป็นสาวกของนิครนแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงให้มานับถือเช่น ก็รหาหัดินเป็นต้นเป็นสาวกนิครมกรแลวก็วมันัะือพระพุทธเจ้าสีหญาสีนาบดีด้วยอ่าสาวกของสัญชัยปริพาชคก,ก็มีสาวกอ,อื่นๆที่เขาเปลี่ยนแปลงมาเป็นอุบาสกก็มีเช่ชชนตีกากะปริพาชคอ่ากุลตาเย,ยีปริพาชคเหล่าน,นี้เจ้าค่ะอ่ทีนี้ในบรรดาอุบาสกทั้งหลายแหล่ที่เราได้ยินชื่อมาหลายคนเนี่ยแค่มีสิบเอ็ดคนเท่านั้นที่ว่าได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในความวเป็นเลค่อ ใช่ในความเป็นเลิศวันนี้เราก็จะพูดถึงพ่อค้าสองท่านถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ได้แค่เรื่องเรื่องแรกข้อเดียวคือพ่อค้าสองท่านก็คือท่านชื่อว่าตปุุษะและพลิกะตปบุษะและภลิกะความเป็นมาก็คือว่าท่านทั้งสองเนี่ยก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระคือบรรดาอุบาสกนี่นะคือเอตสะทั้งหมดเลยนะคุณใจต้องตั้งความปรารถนามาโอเคนะ ถ้าจะไม่ผิดด้วยจะมีหนึ่งหรือสององค์ที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งความปรารถนามาก่อนในในความที่ว่าก่อนก่อนแต่ว่าในกรณีของตับุสันและพริกาเนี่ยก็ตั้งความปรารถนามาว่าเนี่ยฉันจะต้องการเป็นผู้ที่ถึงสถาณะคนแรกถึงสถาณะคนแรกก่อนคนอื่นก่อนคนอื่นทีนี้พอมาในชาติสุดท้ายบัพเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยก็เกิดที่อสิตันชนะนครก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะอุบัติขึ้น ะะตอนที่พระพุทธเจ้าจจอุบัิขึ้นเพราะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติใช่ไหมเป็นบริษัตแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็ทําความเพียรอยู่หกปีจนบรรลุธรรมแล้วแล้วยังโว้ยสวยไม่รู้จะสุกอยู่ตั้งหลายสัปดาห์จนถึงสัปดาห์ที่8ปดเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าพ่อค้าสองคนนี้อยู่ที่เมืองอาสสิตันชนะนครแล้วก็ส่งแบบเดินทางค้าขายเดินทางค้าขายด้วยเกวียน ปรากฏว่าเกวีเนี่ยมาติดอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งเฮ้ยมาติดอยู่ที่นี่ได้ไงก็ปกติว่าจะให้ไปก็ก็ไปได้แต่ว่าเกวีเนี่ยทำไมไม่ยอมไปก็เลยว่าี่ต้องเป็นเหตุอะไรกันแน่ก็จึงทราบว่าตอนนั้นเนี่ยเทวดาเนี่ยก็มาช่วยช่วยมาบอกว่าเนี่ยเทวดานี้ก็คือแม่ของทั้งสองท่านเนี่ยตอนที่ที่ได้ตายไปแล้วแล้วมาเป็นเทวดาแล้วก็มาบอก สองคนนี้บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าบาดขึ้นแล้วอยู่ยี่งนู้น่ะไปกราบไหว้ซะจะได้ดี <Okay. S 1> เราก็เลยไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าที่ก็เอาตัวเองก็มีสัมภระะสเบียงอะไรต่างๆนี่นะก็ไปถวายพระพุทธเจ้า <Okay. S 1> อันนี้เ็าเรียกว่าเป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันนะคือสัตตุก้อนแล้วก็สัตตุผงสัตตุก้อนสัตตุผง <okay. S 1> ก็คือน้ําข้าวนั่นเองแล้วก็เป็นขนมชิ้นหนึ่งเป็นเป็นข้าวที่ทํา เป็นข้าวที่เขาปะปะเป็นชิ้นๆทำเป็นขนมเนี่ยนะนะ<ช>้วาไปน้ําข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยตรงนั้นเนี่ยก็จึงกล่าวประกาศขึ้นมาเนี่ยขอถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเนี่ยว่าเป็นสารณะขอให้ทร<ช>งจ<ช>ําพวกข้าพระองค์เนี่ยว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิต<ช>ว่าง,งี้ใช่คําว่าอุบาสกในจริงสองคนนี้เริ่มใช้คน่นแรก<ช>ว่าเนี่ย <สะ S 2> สันนียเป็นผู้ที่เขามานั่งใกล้นะสันนี้เป็นผู้ที่เขามานั่งใกล้นะแล้วก็ขอสมาทานเป็นสรณะคือจริงตรงนี้เป็นเป็นครั้งแรกโดยที่ตอนนั้นย,ยังยังไม่มีไปสอนใครด้วยซ้ํานั่งอยู่เฉยรูปเดียวพระพุทธเจ้าของเราออยังไม่ได้ไปสอนใครทั้งสิน้นแล้วก็ตรงจุดนี้แหละที่พอสมาทานเสร็จแล้วอ,อ่ได้พระพุะทธธรรมเป็นที่พึ่งจะมั้ยสองอย่าง ก็เอ๊ะแล้วจะเอาอะไรเป็นที่ระลึกดีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยรูปพระเสียรแล้วก็มีเส้นผมติดมาแปดเส้นก็เลยเอาให้สองคนนี้อันนี้อัตถกถาเนี่ยมาในอังคุตรนิการนี่เองนะข้อจุดนี้แล้วก็มาในส่วนที่เป็นพระวินัยด้วยแล้วก็ตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องตำนานที่ไปสอดคล้องกับในส่วนของพม่าเขาว่าพ่อค้าสองคนนี้แหละพืชาพม่ามาจากมอ แล้วก็ขีนรถไปถึงเกวียนมาค้าขายแล้วก็ได้เส้นผมไปแปดเส้นของพระพุทธเจ้าก็ไปปฏิสฐานอยู่เจาสร้างเจดีย์ให้นี่ก็คือเจดีย์ช่วยตะกองนั้นแหละว่าอย่างนี้นะนี่เป็นตำนานเรื่องราวกันมาอยมได้ยินเหมือนกันเลยค่ะอืมอ่อตัวนี้แหละก็เลยก็เลยเป็นเรื่องราวของท่านสองท่านอุบาสกท่านนี้คือตะปุษะและภริกะอุบาสกสองพี่น้องที่ เลิศในการถึงสารณะก่นกนหนื่นเลยก็ด้วยเหตุข้อนี้อืมอ๋มอเจา้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็<ร>คิดว่าท่านมหานามะเราจ้าคปสัระชกตคิดว่าวันนี้เราคงพูดได้เท่านี้แหละคุณนจชัยเพราะเราไปให้ข้อมูลทำความเข้าใจในเรื่องของความเป็นอุบาสกนะในความาที่ว่าท่านทั้งสองเนี่ยประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วส่วนท่านอื่นๆเราก็จะมาพูดคุยกันต่อไปโแล้วก็อุบาสกเนี่ยจะมี เรื่องราวที่เป็นพระสูตรแรงต่างหลายอย่างเลยคุณใจยคิดว่าเราอาจจะทําความเข้าใจพระสูตรบ้างในการเดทกันก็ให้การดําเนินงานของเราเนี่ยไปไปต่อไปต่อได้ท่านผู้ฟัง<ช>ท่านผู้ชมเนี่ย<ช>ก็ถ้า,ถาดีก็ไปศึกษาความรู้ในข้อมูลต่างๆตาม,มข้อต่างใ<ช>ๆ,างๆในพระเตยบลก่อนก็จะเป็นการดีได้ค่ะแล้วก็ดีที่สุดก็คือตามรับชมกันในวันศุกร์หน้าถ้าเผื่อตามชมไลฟ์วันศุกร์หน้าไม่ทันก็ ดูชมยันหลังได้ในค่ะดอนไฮสด์อนาเช้าก็ได้นะเจ้าค่ะเ่็นคาว่าดูทางดอนไฮสกต่อเ็กเองนะเจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่โยมคิดว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วคงจะต้องนำญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี้แล้จ้าค่ะได้กลับขอพุณและกลับนัสการลาพระอาจารย์ประมาภยูร์อิปุโนและประเดชพระคุณหลวงพ่อทดเจสะอาดพิโภาสูแห่งวัดตาดอนไฮส